สิ้นเดือนแล้วหาอะไรอร่อยอร่อยกินกันดีกว่าค่ะทุกคนแฟนพามากินข้าวอยู่ที่เมกะบางนาเอ๊ะแฟนชงน้ำเก๊กฮวยให้มันแปลกๆนะกับข้าวของเราก็มาแล้วอะไรมาก่อนก็กินก่อนเลยก็มีออส่วนแล้วก็จะมีสลัดพกถั่วพกอะไรนี่แหละพระเอกของเราก็คือเป็ดปักกิ่งแล้วก็มีพวกติ่มซำเนี่ยค่ะกับข้าวของเราก็มาครบทุกอย่างแล้วพระเอกของเราก็คือหนังเป็ดแล้วก็ตามด้วยแตงกวาต้นหอมแล้วก็ราดด้วยซอสแล้วก็ห่อกับแป้งแบบนี้กัดเข้าไปคือมันกรอบอร่อยมากเป็นของโปรดของแฟนแกก็เลยพามากินนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปะกล้วยแล้วก็จะมีถั่วต่างๆด้วยค่ะไอ้ตรงที่แปลกก็คือห่ออันนี้ก็คือทํามาจากเผือกอร่อยจานนี้แนะนําได้เลยร้านนี้อยู่ที่เมกะบางนาชื่อร้านฮงมินนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวอร่อยเหมือนกันกินเสร็จแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันต่อค่ะบรรยากาศในห้างดีมากเลยมันโปร่งดีอนังเห็นกระจกไม่ได้อยากเห็นตัวเองเต็มตัวอาแฟนไม่มีรองเท้าใส่แกก็เลยมาหาซื้อรองเท้าแฟนได้และของอ้อมก็ต้องได้มั่งอ้อมก็เลยได้เสื้อมา2 ตัวสิ้นเดือนของเราก็กินข้าวช้อปปิ้งแค่นี้แหละไปละบ๊ายบาย